มันราบเรียบไปนิดนึงอะค่ะมีคนบอกว่าฝ่ายค้านยังไม่ได้งานกลยุทธ์เด็ดอะไรออกมาหรือเปล่าคะกับการที่จะคืออย่างนี้คือของพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยบอกเราไม่ร่วมสังฆกรรมกับการที่กระทำผิดกฎหมายอยู่แล้วเราจึงไม่ส่งกรรมธิการไปแปรยติแล้วก็ไม่อภิปรายประเด็นต่างๆนี้เลยเนี่ยเพราะไม่ร่วมสังฆกรรมหรือแม้การลงคะแนนเราก็งดออกเสียงโดยตลอดนะครับส่วนพรรคอื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแต่ละพรรคนะเราเข้ามายุ่งกับเราไม่ได้เราก็ยุ่งกับเขาไม่ได้อะไรทำนองนั้นนะครับแต่ความมุ่งหมายก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้กรรมธิการยืนยันนะคะว่าการพิจารณาร่างนี้ก็น่าจะผิดกฎหมายคือก็ให้ว่าไปตามระบบถูกไหมฮะเราก็ว่าตามระบบนะตามระบบของเราก็ยืนยันตามเจตนารมณ์เลยว่าสิ่งที่ทำอยู่นี่ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินการตามกฎหมายใช่ไหมฮะอย่างเห็นสมัยก่อนไหมพรบสุดซอยอ่ะจำได้ไหมฮะที่ทำผิดกฎหมายเข้าสู่สภาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เรื่องยังอยู่ปปช.เลยน้องเราไปถามส.ส.พรรคเพื่อไทยหลายท่านดิตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับก็ยังถูกดำเนินคดีอยู่ปปช.นะแล้วคดีมันมีอายุความเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะดำเนินการเมื่อไหร่ก็ขอให้ผลการลงคะแนนออกมาซะก่อนนะครับที่จะได้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการไปตามที่พูดไว้นี่แหละนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.ฝ่ายค้านนะด้วยกันนะรู้จักกันก็เมื่อพูดกันแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับ